รอมแทนโพสต์ถึงตอนจบพรหมลิขิตพรุ่งนี้อวสานเผยความหมายชื่อนิยายที่ยังไม่เคยบอกรอมแทนโพสต์ถึงตอนจบพรหมลิขิตพรุ่งนี้ตอนอวสานลาจอแล้วเผยความหมายชื่อนิยายที่ยังไม่เคยบอกกำลังจะลาจอกันในวันพรุ่งนี้วันที่18ธันวาคม66สำหรับละครดังพรหมลิขิตตอนอวสานรอมแทนผู้ประพันธ์นิยายตั้งแต่บุพเพสันนิวาสจนถึงภาค2พรหมลิขิตได้โพสต์ก่อนละครจะลาจอว่าละครพรหมลิขิตเหลือเพียงอีกแค่ตอนเดียวก็จะอวสานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อยากให้ติดตามดูจนจบค่ะส่วนดิฉันนั้นคิดว่าทุกคนในทีมทำละครได้ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วส่วนหน้าที่ของดิฉันคือเขียนนิยายและได้ส่งต่อพร้อมทั้งบอกเล่าทุกอย่างในเชิงนิยายไปหมดแล้วเช่นกันอ่านข่าวพรหมลิขิตตอนจบพ่อฤทธิ์ปลดล็อกปมแพรจีนเวลาผ่านไปเกศสุรางฝันเห็นยายนวลมาบอกให้เตรียมตัวจะมีก็แค่การบอกความหมายคำว่าพรหมลิขิตในมุมมองของการตั้งชื่อนิยายที่ยังไม่ได้บอกหน้าเพจนี้พรหมลิขิตความหมายหนึ่งของชื่อนิยายคือพ่อแม่เป็นดุจดั่งพรหมของลูกเหมือนที่ชีปักขาวท่านพยายามฝืนกฎธรรมชาติด้วยความรู้สึกผิดช่วยดึงย้อนเวลารวบรัดการชดใช้กรรมเพื่อให้การะเกดหรือทิศยาได้มีความพัฒนาทางจิตวิญญาณไปควบคู่กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนซึ่งเรื่องการย้อนเวลาตรงนี้จะเป็นในแนวแฟนตาซีที่เรื่องจริงไม่มีวันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้พรหมลิขิตในอีกความหมายของชื่อนิยายเรื่องนี้คือทุกสิ่งล้วนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องกระทำและดำเนินไปในทิศทางที่ต้องเป็นไปไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความรักมนุษย์เลือกพรหมลิขิตของตัวเองได้แต่ไม่ว่ามนุษย์จะเลือกเดินไปทางไหนจุดมุ่งหมายก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือการเรียนรู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นก็สามารถจะเรียกได้ว่านิยายทั้งบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตไม่ได้เป็นของดิฉันอย่างแท้จริงดิฉันแค่ทำหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะนักเขียนเพื่อสื่อออกมาได้เป็นเจ้าของในระยะเวลาหนึ่งในชั่วชีวิตนี้และสุดท้ายดิฉันก็ต้องจากไปสิ่งที่ดิฉันคาดหวังมีเพียงนิยายของดิฉันจะทำให้ทุกคนที่ได้อ่านมีความสุขขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและหวังว่าจะสนับสนุนนิยายของดิฉันในเรื่องราวอื่นๆต่อไปนะคะรักรอมแทงขณะที่แฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายถึงความชื่นชอบและอยากชมภาค3ต่อด้วยอาทิภาค3ต่อเลยข้างออทีมดูสดทุกตอนรอภาคต่อไปครับขอบคุณที่เขียนนิยายดีๆที่ทำให้ผมกลับมาดูละครอีกครั้งครับขอบคุณครับชอบทั้งสองเรื่องและขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นต้นสุดเศร้าแม่น้องเฟิร์นเขียนประวัติส่งลูกครั้งสุดท้ายทั้งเรียนดีได้ทุนกำลังจะจบป.เอกกลายเป็นเหตุการณ์สลดอย่างมากเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกได้ตกอาคารที่พักลงมาเสียชีวิตเนื่องจากหนีคนเมาที่บุกห้องกลางดึกสาเหตุของเรื่องราวดังกล่าวเกิดมาจากนายสมมาตรอายุ41ปีซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น X-Max 300เกิดความไม่พอใจที่มีคนมาจอดทับที่จากนั้นนายสมมาตรได้โทรถามแม่บ้านประจำหอพักและได้รับแจ้งว่าจะตามมาเลื่อนรถให้แต่เขาไม่พอใจบอกว่าจะไปเรียกเองก่อนที่จะขึ้นไปบุกห้องจนเธอหนีและตกลงมาโดยมีการแชร์กระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นลายมือของแม่นางสาวอาภาพรผู้เสียชีวิตได้เขียนประวัติของลูกซึ่งกลายเป็นเรื่องเศร้ากระดาษดังกล่าวได้ประวัติว่าปี2558ศึกษาปริญญาตรีที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
จบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.19 ปี 2562 ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาของทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ปี 2564 ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ไต้หวันในวันที่ 7-9 พ.ย. 2566และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไต้หวันกำหนดจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกปี 2567 แม่เขียนประวัติน้องเฟิร์นลงทะเบียนหนี้นอกระบบพุ่ง 5.7 พันล้านปลัดมท.แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เป็นหนี้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ16วันมูลหนี้ 5.7 พันล้านบาทปลัดมท.แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เป็นหนี้ย้ำเอาผิดเจ้าหนี้ข่มขู่คุกคามลูกหนี้วันที่16ธันวาคม2566นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมท.เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นวันที่16นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนว่าจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา 15:30 นมีมูลหนี้รวม 5,799.346 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 97,803 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 86,707 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 11,096 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 68,546 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน 6,163 รายเจ้าหนี้ 5,070 รายมูลหนี้ 489.421 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 4,207 รายเจ้าหนี้ 3,349 รายมูลหนี้ 253.357 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 3,897 รายเจ้าหนี้ 2,724 รายมูลหนี้ 242.073 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 3,788 รายเจ้าหนี้ 2,359 รายมูลหนี้ 277.899 ล้านบาท 5. ขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียน 2,548 รายเจ้าหนี้ 2,006 รายมูลหนี้ 183.962 ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่1แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน131รายเจ้าหนี้85รายมูลหนี้ 5.344 ล้านบาท2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน197รายเจ้าหนี้126รายมูลหนี้ 14.042 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน262รายเจ้าหนี้179รายมูลหนี้ 8.365 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน330รายเจ้าหนี้197รายมูลหนี้ 10.237 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน358รายเจ้าหนี้238รายมูลหนี้ 13.679 ล้านบาทนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าเป้าหมายสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบคือการทำให้ลูกหนี้กลับเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมทั้งมีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยหนี้สินขณะนี้ภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มที่
พื่อตรวจสอบสถานะของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมไปถึงการจูงใจให้เจ้าหนี้มาร่วมแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ขณะนี้ในหลายพื้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้วนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าเมื่อมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนตามกระบวนการทางกฎหมายพบว่ามีลูกหนี้บางส่วนได้ชำระเงินดอกเบี้ยจนเกินเงินต้นแล้วทางเจ้าหน้าที่สามารถทำให้มีการเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยได้สำเร็จโดยให้เจ้าหนี้ยกหนี้สินที่ลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยไปจนเกินเงินต้นแล้วสามารถเรียกได้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจในส่วนนี้แล้วสามารถปิดจ็อบได้ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของทีมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทำงานเชิงรุกในเรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคามทั้งในลักษณะการทำร้ายร่างกายทรัพย์สินการใช้อาวุธข่มขู่หรือการกระทําในรูปแบบอื่นถือเป็นการละเมิดกฎหมายโดยทุกเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ได้ทําการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอได้ติดตามข้อมูลในทุกวันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบหมายให้ทีมงานของจังหวัดและอำเภอบูรณาการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะดังกล่าวนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมการดำเนินชีวิตของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบคือความยั่งยืนในระยะยาวสิ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระยะยาวได้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิตยึดหลักการพึ่งพาตนเองทำให้ไม่เป็นหนี้สินนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าอีกทั้งการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันสร้างความมั่นคงทางอาหารมีผักสวนครัวพืชสมุนไพรที่เป็นผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบริเวณพื้นที่ว่างโดยรอบบ้านเรือนหรือพื้นที่นอกบ้านซึ่งจะทำให้เรามีปัจจัยทางด้านอาหารที่เป็นสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยลดรายจ่ายไม่เป็นหนี้เป็นสินพอมีพอกินพอใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนายสุทธิพงศ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยยังคงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดอำเภอได้บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่กำหนดอย่างสุดความสามารถทั้งการช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้การช่วยเหลือด้านการเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามโดยกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบทั้งทางออนไลน์ที่ https://dbt.dopa.go.th หรือ Walk-in ได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่